้าเข้ารายการแล้วมานี้เร็วเดินมานี้เลยแกนั่นแหละแล้วไม่รู้จักเตรียมตัวมายืนใกล้ๆตรงนี้หันหน้าเข้าหากล้องด้วยสวัสดีท่านผู้ชมนะครับรอสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งแล้วช่วยเลิกหายตัวสักทีได้ไหมเขาจะไปมองเห็นไหมเนี่ยไอ้ลูกน้องคนนี้มันด่าไม่ได้เลยมันตีเอาละฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าข่าวที่จะรายงานวันนี้ก็เป็นคิวของลูกน้องคนนี้นะครับวันนี้นะฮะเป็นสกินใหม่ของแจ็คที่กำลังจะเข้ามานะครับเป็นสกินแปลกๆแล้วมาในทีมหุ่นยนต์นะครับก่อนหน้านี้เคยเป็นเจ้าพ่อมาแล้วนะฮะข้าไปเรียบร้อยรอบนี้มาเป็นหุ่นยนต์นะครับมาเป็นแขนเครื่องจักรนะครับดูจากภาพที่เห็นนี้เลยนะฮะตรงกลางลำตัวของแจ็คนะฮะมีดวงตาอยู่นะครับน่าจะเป็นออกแนวแบบเครื่องจักรกลที่เชื่อมต่อกับดวงตาเอาไว้หน้ากากแจ็คก็เปลี่ยนไปครับหน้ากากกลายเป็นหน้ากากคล้ายๆกับตัวสกอร์เปี้ยนใน Mortal Kombat นะครับเป็นหน้ากากแบบเหมือนเป็นแมสปิดหน้าเฉยๆนะฮะตามีสีฟ้านะครับซึ่งเป็นสีเดียวกันกับกระแสไฟฟ้าที่แขนเขานะครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยถูกสร้างมาจากน่าจะเป็นกระเป๋าที่อยู่ด้านหลังนะครับเห็นข้างล่างไหมฮะเป็นกระเป๋าที่ติดอยู่ด้านหลังแจ็คนะครับเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวนี้ต้องซื้อเป็นอัซเซสซอรี่เพิ่มหรือเปล่านะครับส่วนเสื้อด้านในนะฮะจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีสีทองตามขอบต่างๆของลำตัวนะฮะนี่เป็นภาพเดียวที่ถูกปล่อยออกมานะครับยังไม่มีภาพตัวอย่างที่เป็นตัวละครที่เล่นอยู่ในเกมนะฮะก็เป็นการปลอบใจไปแล้วกันนะครับเพราะว่าสกินขาวดำครั้งที่แล้วนี่ตีความว่าอาจจะเป็นของแจ็คหรือว่าแฝดขาวดำนะครับแต่ว่าแฝด2คนนั้นได้ไปแล้วนะฮะงั้นแจ็คก็เลยได้สกินนี้มาใหม่เป็นการตอบแทนแต่สกินมันก็จะไม่มีค่าอะไรนะถ้าเกิดตาแจ็คยังยืนหายตัวอยู่อย่างนี้นะครับก็วันนี้นะฮะมารายงานข่าวเพียงแค่ข่าวเดียวนะครับมีหลายๆคนบ่นว่าคิดถึงสำนักข่าวชาเขียวนะฮะก็แวะมารายงานข่าวก่อนพอดีจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันหยุดนะฮะแวะมาพักผ่อนแต่ว่ามีข่าวด่วนมาก็เลยมารายงานให้ทราบกันก่อนเลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวมีข่าวอะไรมาอัปเดตก็จะมาแจ้งให้ทราบกันนะครับไอ้ลูกน้องมันก็ขู่จังเลยเฮ้